เอาแล้วอดีตศัลยแพทย์เผยทดลองใบพัดเทียบแผลที่ขาแตงโมแซะผลสรุปตำรวจยังคงเคลื่อนไหวในคดีแตงโมอย่างต่อเนื่องสำหรับหมอทวัชชัยพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าล่าสุดหมอทวัชชัยเผยผลทดสอบใบพัดเรือเทียบบาดแผลใบพัดขณะหยุดนิ่งกับใบพัดขณะหมุนลั่นไปให้สุดให้ชาวโลกรู้ที่มาของคำว่า Amazing Thailand โดยหมอทวัชชัยโพสต์ว่าเอาเบรดของใบพัดเทียบกับบาดแผลแล้วบอกว่าเข้าได้ 21.5 ซมเวอร์ซัส 26 ซมทั้งที่ของจริงใบพัดหมุนติ้วเอาแผลไปเย็บเป็นรูปตัว S แล้วเอาใบพัดไปหมุนเฉือนบนดินน้ำมันได้รูปตัว S ลักษณะเดียวกันอีกไปให้สุดเลยครับให้ชาวโลกรู้ที่มาของคำว่า Amazing Thailand ใบพัดขณะหยุดนิ่งกับใบพัดขณะหมุนสร้างร่องรอยแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ใช้ใบพัดลมแทนใบพัดเรือเสาร์ที่แล้วใช้ใบพัดเรือจริงนะคอยอธิบายพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวมีอวตารมาลำใหญ่อีกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อกดใบพัดที่หยุดนิ่งลงบนวุ้นเปรียบเทียบกับใบพัดขณะหมุนผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นใครเอาใบพัดเปล่าขณะหยุดนิ่งไปทับกับบาดแผลหรือกดลงบนดินน้ำมันแล้วมาสะกดจิตว่าเข้าได้กับใบพัดเรืออย่าไปหลงเชื่อนะครับต้องใช้ร่องรอยบาดแผลจากใบพัดขณะหมุนมาพิจารณาเท่านั้นเละเลยครับต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อที่ยังไม่เห็นร่องรอยคู่ขนาน parallel lesion เหมือนใบพัดเรือเพราะใบพัดลมพิษต่ำกว่าและเรกน้อยกว่ามากๆทั้งยังโพสต์คลิปวันที่ตำรวจแถลงผลสรุปคดีแตงโมช่วงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องบาดแผลพร้อมเขียนข้อความว่าเอาเบรกของใบพัดเทียบกับบาดแผลแล้วบอกว่าเข้าได้ 21.5 ซมกับ26เซนติเมตรทั้งที่ของจริงใบพัดหมุนติ้วเอาแผลไปเย็บเป็นรูปตัว S แล้วเอาใบพัดไปหมุนเฉือนบนดินน้ำมันได้เป็นรูปตัว S ลักษณะเดียวกันอีกไปให้สุดเลยครับให้ชาวโลกรู้ที่มาของคำว่า Amazing Thailand ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณค่ะ